สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผู้ชายวันนี้ไม่ขายไข่แต่เราจะมาขายคอนโดจริงๆ1414เราห้ามขายนะเรามีแต่แจกอย่างเดียวนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมหมอคอมนะครับเราจะไปพูดผมก็พอดีมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนึกตรงนั้นเอาเป็นแนวเพิ่มแนวเพิ่มก็วันนี้1414พัดไลฟ์สดกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เกริ่นไปเรื่อยก่อนเพราะว่ามีคนเข้ามากี่คนแล้วตอนนี้1,000ค่ะเข้ามากันเยอะๆหน่อยนะบอกเพื่อนๆเรามีคอนโดจะแจกใครอยากได้คอนโดนะใครยังไม่มีที่อยู่นะครับ2ชั้นด้วยนะคอนโด2ชั้นด้วยนะคอนโด2ชั้นเรามีแจกให้หลังนึงทำไมคอนโดเรียกเป็นหลังมีแต่บ้านเรียกเป็นหลังต้องใช้มันมีหลังคาคอนโดเขาเรียกเป็นห้องป่ะใช่ครับแต่เรามีคอนโดให้หนึ่งหลังผู้ใหญ่ใจดีนะครับจริงๆเขาไม่ได้เอามาแค่อย่างเดียวรถบรรทุกเลยนะครับแต่รถเมาคือแบบเมารถมาเลยเมารถมาเมารถจริงนะใช่ครับเมารถจนเขาประกาศเสียงตามสายเลยกรุณาเอารถออกเพื่อนๆมากันเยอะแล้วนะก็ใครมาดูภายหลังนะครับก็แชร์นะครับอย่าลืมใครที่เข้ามาแล้วแชร์ต่ออย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ครับกดไลค์แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ครับครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ต้องเหมาะกับใครครับพี่นนท์อันนี้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนะครับเกี่ยวไหมหรือคนที่ทำครัวทำอาหารก็ได้แม่บ้านพ่อบ้านนะครับสนจิตสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคอนโดเราโชว์คอนโดก่อนเลยดีกว่านี่ครับพี่นนท์คอนโดคอนโดนี่คอนโดมันคืออะไรทำไมคอนโดมีถุงพลาสติกมีถุงพลาสติกด้วยมันคืออะไรอ่ะคอนโดคอนโดมิเนียมมันมีตรงนี้ฝั่งนี้เขียนนะครับน้องตาบอกว่าเป็นคอนโดอาหารเดี๋ยวน้องเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงน้องตาเท่ากับเสียงเราคอนโดเลยนะครับพี่นนท์คอนโดตากปลาหรือว่าคอนโดตากอาหารขนมเนี่ยซึ่งตรงนี้เขาเหมือนกับว่าเป็นใหญ่ประมาณยังไงดีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งได้ประมาณ1ฟุตโอ้ประมาณ1ฟุต1ครับ1ฟุตคูณ2ฟุตประมาณนี้นะฟุตครึ่งคูณฟุตครึ่งนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีเหมือนกับตัวห้อยให้เราห้อยขึ้นมาห้อยกับราวแขวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างในจะเป็น2ชั้นมีซิปให้รูดออกมาแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นมุ้งใช่ไหมครับผมใช่ครับครอบเป็นมุ้งป้องกันนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาออกมาเลยนะครับนี่ครับขอเราแกะก่อนนะครับให้เราสัมผัสกันก่อนนะครับเป็นเหมือนอู่เหมือนเปลนะคือใครที่ซื้อปลาสลิดมาแล้วรู้สึกว่าเขายังตากไม่แห้งเราก็เขาจะมีฝั่งนึงไว้รูดซิปใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็รูดซิปออกมาปุ๊บแล้วก็ตากได้เอาปลาใส่เข้าไปข้างในปลาเยอะหน่อยไว้ชั้นบนชั้นหนึ่งชั้นล่างชั้นหนึ่งแล้วก็ไปแขวนตากแดดไว้อีกสักหนึ่งแดดแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแขวนช่วงนี้นะครับฝนตกตกตรงนี้ไม่กันฝนนะครับมันไม่กันฝนแต่ว่ากันแมลงกันยุงนะครับผมดังนั้นใครอยากได้เรามีหลังเดียวเรามีหลังเดียวทำไงดีต้องมีกิจกรรมอะไรดีเนาะนี่ครับซิปนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับแหมมอบมาให้เราซึ่งตรงนี้เอาอย่างนี้แล้วกันง่ายๆสุดเลยเดี๋ยวผมกับพี่นนท์จะเก็บใส่ถุงไว้แล้วฝากไว้ที่น้องตาแวะมาห้องสถาบันใครมาก่อนคนแรกแวะมาห้องสถาบันนะครับผมแล้วกฎกติกาคือ 1. คุณต้องเป็นสมาชิกของทาง1414พลาสนะครับหรือถ้ายังไม่เป็นแล้วมีบัตรคนพิการสมัครใหม่เลยแล้วเป็นคนแรกที่มาบอกว่าอยากได้คอนโดนะน้องตาลถ้าเขาบอกอย่างนั้นน้องตาลต้องถามเขาก่อนเป็นสมาชิกหรือยังคะถ้าเขาบอกว่ายังไม่เป็นสมัครเลยสมัครปุ๊บเอาไปเลยแต่ง่ายกฎข้อที่สองคือคุณต้องเป็นคนที่เอาไปใช้จริงนะห้ามเอาไปขายต่อนะเพราะว่าเขาแบ่งปันมาให้เราใช้ซึ่งหลายคนก็ผมก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งรู้จักคอนโดตากปลาตากปลาขนมอาหารนะครับผมน่าจะหลายตังค์อยู่ใช่ไหมครับพี่ครับเป็นหลักร้อยครับเป็นหลักร้อยอยู่นะครับผมแต่เรามาแจกกันฟรีนะครับวันนี้คอนโด1หลังเนาะครับฝากอะไรหน่อยพี่นนท์ครับตอนนี้
ข่าวเขาเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีโอแท็บเรดิโอแล้วก็ทีวีต่างๆตอนนี้กลับมาแล้วนะครับ4:59 5:59มันไม่พูดไม่ติดอ่างแล้วนะครับก็คือไม่เล่นซ้ำปกติแล้วเนี่ยถ้าช่วงรอยต่อของชั่วโมงแต่ละชั่วโมงครับมันจะเล่นติดอ่างนะครับใช่อย่างเช่นถ้าเป็นคุณสรยุทธ์คุณมดดำคุณกันชัยครับท่านผู้ชมครับก็จะท่านผู้ชมครับอยู่อย่างนั้นนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลขนะครับหวยงวดนี้กำลังท่านผู้ชมครับมาดูนะครับเลขที่มันก็วนกันอยู่3รอบ4รอบใช่ครับแต่ปัญหานั้นจะหมดไปเนื่องด้วยว่าเพราะว่าเราได้มีการปรับปรุงระบบใหม่ตอนนี้แบบฟังแบบต่อเนื่องไม่มีสะดุดแน่นอนครับไม่มีสลิงไม่มีสตาร์ทคุณฟังยาวๆกันได้เลยและความดีเลย์กับช่องต่างๆจะไม่ค่อยมีอีกแล้วใช่ครับน่าก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับก็อีกบริการนึงเออน้องตาลเดี๋ยวไปใกล้น้องตาลหน่อยเอดีค่ะเอดีช่วงนี้มีเครื่องใหม่ได้ไหมตรงนี้ก็ได้น้องตาลค่ะสำหรับเอดีนะคะครับก็มีเดือนหน้านะคะจะมี2เรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนะคะจะมาในทีมของวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยค่ะเป็นวรรณกรรมในยุค80ถึง90เลยที่เขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ดีนะคะอุบไว้ก่อนใช่ค่ะอุบไว้ก่อนก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้ในระบบที่มีบริการเสียงบรรยายภาพไม่ใช่บริการภาพบรรยายเสียงเหรอบริการเสียงบรรยายภาพค่ะ AD นะคะ AD ใช่ขอบคุณค่ะยังไม่เป็นสมาชิกกับเราโอ้ยหล่นเลยก็มาเป็นสมาชิกกันได้นะครับเพียงแค่โทรมาที่02-246-3835-310ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับไม่ใช่ค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทำการ9:00 น.ถึง 17:00 น.ยังไม่ครบธงชาติสวัสดีค่ะยังไม่เคารพธงชาติด้วยแต่สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากไปครับนนท์ณัฐวัฒน์นะครับผมครับผมหมอคอมสิทธิโชคนะครับวันนี้1414พัดก็มาแจกคอนโดแล้วใครต้องการอย่าลืมทำตามกฎกติกาของเรานะครับมาหาน้องตาได้ที่ห้องสถาบันชั้น3บอกว่ามาขอคอนโดแล้วก็น้องตาอย่าลืมเช็คสมาชิกกับเขาด้วยนะยังไม่เป็นมาสมัครสมาชิกกับเรานะครับผมวันนี้ขอตาลัวครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกราบงามๆนะ